ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะบะเราขอเริ่มในค่ําคืนนี้นะครับพี่น้องกับรายการเรื่องเล่าของซอฮาบะซึ่งซอฮาบะค่ําคืนนี้ที่เราจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเป็นเรื่องราวของซอฮาบะที่มีชื่อว่าท่านมิกดาดบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมิกดาดบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องหลายท่านก็เคยได้ยินนะครับชื่อของท่านมิกดาดซึ่งท่านมิกดาดเนี่ยพี่น้องวีรกรรมที่เวลาเราอ่านเรื่องราวหรือชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะเราก็จะรับฟังเขาเรียกว่าบทอันโดดเด่นของท่านหนึ่งบทก็คือการที่ท่านมิกดาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ลุกขึ้น แล้วบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามบะดัรที่กล่าวว่าเราจะไม่พูดเหมือนพวกบรรดาอิสราเอลพูดนะเราจะไม่ทำเหมือนพวกบรรดาอิสราเอลทำนะแต่เราจะร่วมเคียงข้างกับท่านยารอซูลุลลอฮ์ตราบใดที่ขนตาเรายังกระพริบได้นี่คือคำพูดที่ท่านมิกดาดบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวได้บอกต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะและค่ำคืนนี้เราก็จะมารับฟังเรื่องราวนะครับเจาะลงไปในรายละเอียดของชีวิตของบุรุษที่ชื่อว่าท่านอัสวัดท่านมิกดาดบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมิกดาดนะครับพี่น้องชื่อของท่านนะครับมีกอฟดานอาลีฟดานมิกดาดนะใครสามารถเอาไปตั้งชื่อลูกได้นะครับว่ามิกดาดเนี่ยน้อยมากที่คนไทยเราจะตั้งนะโดยเฉพาะคนเราเนี่ยบางทีเราเรียกสั้นเกินนะความหมายก็จะเสียแล้วมันจะฟังดูไม่เพราะนะครับพี่น้องเวลาเรียกชื่อลูกชื่อซอฮาบะห์พี่น้องเรียกให้เต็มแล้วความเพราะความสวยงามมันจะมีในชื่อนั้นๆ นะครับพี่น้องท่านมิกดาดรอฎิยัลลอฮุย้อนไปกับตอนแรกครับพี่น้องจริงๆท่านมิกดาดไม่ได้ชื่อว่ามิกดาดบินอัสวัดเพราะว่าคำว่าบินหรือว่าอิบนุนะครับมิกดาดบินอัสวัดชื่อข้างหลังชื่อของเราเนี่ยนั่นคือชื่อพ่อเราแต่จริงๆแล้วท่านมิกดาดเนี่ยบิดาของท่านไม่ใช่ชื่ออัสวัดบิดาของท่านเนี่ยจริงๆแล้วคือท่านอัมร์นะอัมร์เนี่ยในสมัยก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะดะวะห์จะทำงานศาสนาท่านอัมเนี่ยนะครับพ่อของท่านมิกดาเนี่ยครั้งหนึ่งท่านอยู่ในเผ่าในตระกูลของท่านนะครับพี่น้องจนเกิดเหตุการณ์นะครับที่ว่าไม่สามารถจะอยู่ในกอบิล่าในเผ่าของท่านได้เนื่องจากมีเรื่องราวอะไรต่างๆจนท่านอัมต้องฮิจเราะห์อพยพไปอยู่ที่เมืองฮัดรอมเอาซึ่งตอนนั้นอัมเองก็ไม่ใช่รับอิสลามตอนนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้ทำการดะวะห์ยังไม่ได้เริ่มในการประกาศศาสนาอิสลามอัมก็เลยฮิจเราะห์เอาตัวเองเนี่ยพี่น้องอพยพออกจากเผ่าบุฮรอของท่านไปอยู่ที่เมืองฮัดรอมเอาต์นะครับพี่น้องจนอยู่ที่ฮัดรอมเอาต์ก็ได้สมรสกับสตรีที่ฮัดรอมเอาต์และก็คลอดลูกออกมาซึ่งเป็นลูกชายชื่อของลูกชายท่านคือมิกดาดบินอัมนั่นเองท่านมิกดาดจึงเป็นลูกชายแท้ๆของผู้ชายที่ชื่อว่าอัมนะครับพี่น้องมิกดาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเกิดมาเนี่ยพี่น้องได้คุณลักษณะหรือว่านิสัยบุคลิกภาพของบิดาท่านเต็มๆท่านมิกดาดนะครับท่านมิกดาดเนี่ยนะพี่น้องรูปร่างของท่านเขาเรียกว่าตาวีลุลบาอินตาวีลุลบาอินในภาษาอาหรับเวลาเราพูดแบบนี้นั่นคือการสูงที่แบบสูงชะลูดเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์เราพี่น้องครับรอซูลเป็นคนตัวสูงแต่ไม่ใช่สูงแบบบาอินบาอินนี่คือถ้ายืนกัน5คนเนี่ยนะพี่น้องสูงชะลูดเด่นออกมาคนเดียวนะท่านนบีเราเนี่ยจะสูงพอประมาณไม่เตี้ยจนเกินไปและไม่สูงจนเวอร์เกินไปท่านนบีจะสมส่วนในรูปร่างแต่ท่านมิกดาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาให้ในบุคลิกท่านเนี่ยในเรื่องคอนกิยาท่านมีความตัวเป็นคนที่ตัวสูงมากๆนะครับและมีผิวที่ออกเป็นสีแดงนะครับท่านมิกดาดผิวของท่านจะออกเป็นสีแดงซึ่งเวลาเรามองไกลๆนะครับและเวลาเห็นท่านเนี่ยเราจะดูไกลๆดูแล้วเหมือนกับคนที่มีผิวสีดำเลยแต่จริงๆท่านมิกดาดเป็นคนที่ตัวสีแดงมากนะครับผิวแดงนั่นคือลักษณะของคนที่มีสุขภาพดีนะท่านตัวสูงและตลอดจนรูปร่างที่แข็งแกร่งและนิสัยแห่งการเป็นนักรบแห่งการแข็งแกร่งซึ่งได้มาจากบิดาท่านเต็มๆนะครับพี่น้องอุลามะจึงกล่าวว่าท่านมิกดาดนั้นได้คุณลักษณะ
และได้ลักษณะได้นิสัยมาจากบิดาของท่านเต็มๆเลยพี่น้องมิกดาสมีบิดาของท่านมิกดาสท่านอัมเนี่ยนะครับพี่น้องมีความเป็นนักรบมีความแข็งแกร่งในร่างกายมีความไฮบะมีความน่าเกรงขามลักษณะต่างๆเหล่านี้ได้ส่งสะท้อนมาให้ท่านมิกดาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องท่านมิกดาสอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านสมบูรณ์เรียบร้อยในรูปร่างร่างกายทั้งหมดแต่อยู่มาพี่น้องครับบิดาของท่านเสียชีวิตท่านมิกดาสเติบโตมาในเผ่าของท่านนะครับอยู่ที่ฮะดะรอมาตจนวันหนึ่งท่านมิกดาสบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ไปมีเรื่องนะครับมีปากเสียงกับหัวหน้าเผ่าของท่านหัวหน้าเผ่านะครับกลุ่มเผ่าที่ท่านอยู่ที่เมืองฮะดะรอมาตจนหัวหน้าเผ่าหรือคนคนนั้นเนี่ยได้ด่าได้ต่อว่าได้พูดคำที่ทำให้ท่านมิกดาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีความโกรธมากท่านจึงลงมือไปที่หัวหน้าเผ่าคนนี้จนหัวหน้าเผ่าท่านเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะพี่น้องเมื่อได้รับบาดเจ็บครับพี่น้องท่านมิกดาสรู้ตัวดีว่าถ้ายังอยู่ที่ฮะดะรอมาตท่านจะต้องโดนล้างแค้นอย่างแน่นอนดังนั้นท่านจึงตัดสินใจหนีอพยพออกจากฮะดะรอมาตและท่านก็มุ่งหน้าไปยังเมืองมักกะอัลมุกัรอมะนะครับพี่น้องท่านมุ่งหน้าไปที่เมืองมักกะอัลมุกัรอมะซึ่งมักกะในตอนนั้นครับพี่น้องมันเป็นเมืองแหล่งศูนย์กลางการค้ามันเป็นเขาเรียกแหล่งศูนย์กลางที่คนจากประเทศจากกลุ่มชนต่างๆเนี่ยจะมากันที่นั่นค้าขายนะครับพี่น้องมีการทำฮัจญ์แต่ฮัจญ์ในแบบญะฮิลียะห์นะครับพี่น้องฮัจญ์ในแบบญะฮิลียะห์มิกดาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปอยู่ที่เมืองมักกะฮ์มุกัรรอมและเมื่อถึงมักกะฮ์พี่น้องครับในยุคตอนนั้นเนี่ยยุคสมัยญะฮิลียะห์มักกะฮ์ในญะฮิลียะห์ประเพณีหรือการปฏิบัติของคนที่นั่นคนรวยข่มเหงคนจนนะพี่น้องคนมีพวกมากได้เปรียบและมีชัยชนะเหนือกว่าคนที่ไม่มีพรรคพวกคนแข็งแรงมีสิทธิ์มากกว่าคนอ่อนแอความถูกต้องอยู่ที่พวกของใครมากและตระกูลใครที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมากกว่ากันแค่นั้นเองไม่มีความยุติธรรมไม่มีความถูกต้องไม่มีคำว่าสันติภาพใดๆแม้แต่นิดเดียวในมักกะฮ์ในตอนนั้นท่านมิกดาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อท่านไปถึงเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องท่านก็รู้ดีว่าท่านเป็นคนอพยพท่านมาอยู่ในที่แห่งนี้เนี่ยไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครไม่มีใครช่วยเหลือท่านเลยมี2ทางที่จะให้มิกดาสเลือก1คือยอมอยู่เป็นทาสอย่างต่ำต้อยคนหนึ่งหรือ2หาพวกเข้าไปสวามิภักดิ์ต่อผู้ที่มีอิทธิพลเพื่อเขาจะได้ปกป้องและคุ้มครองเรามี2ทางให้เลือกพี่น้อง1อยู่อย่างต่ำต้อยหรือ2เข้าไปสวามิภักดิ์หรือเข้าไปร่วมกับผู้มีอิทธิพลเพื่อเราจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสำหรับตัวเราเองท่านมิกดาสจึงตัดสินใจเลือกพี่น้องและไม่แปลกคนอย่างท่านมิกดาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุสิ่งที่ท่านเลือกคือการยอมเข้าไปหาคนมีอิทธิพลนะครับพี่น้องเพื่อผูกมิตรเพื่อตัวเองจะได้มีผู้คุ้มครองท่านมิกดาสจึงเลือกเข้าไปหาท่านหนึ่งนะครับในเมืองมักกะฮ์นั่นก็คือท่านอัสวัดนั่นเองท่านอัสวัดเวลาเห็นมิกดาสครั้งแรกพี่น้องครับท่านประทับใจในบุคลิกภาพในรูปร่างในความแข็งแกร่งและในความเป็นวีรบุรุษความเป็นลูกผู้ชายของมิกดาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อท่านเห็นอย่างนั้นท่านจึงจับมือท่านมิกดาสแล้วเดินออกไปที่ข้างนอกบ้านไปยังที่ชุมนุมของชาวมักกะชาวกุเรชนะครับชาวมุชริกีนในตอนนั้นและท่านอัสวัดก็ประกาศกับคนที่อยู่รอบๆนั้นเลยบอกว่าฮาซาอิบนิท่านทั้งหลายจงฟังมิกดาสที่มาหาฉันวันนี้ต่อไปนี้เขาคือลูกชายฉันอัสวัดรับท่านมิกดาสเข้ามาเป็นลูกพี่น้องครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าลูกบุญธรรมนั่นเองหลังจากนั้นมาชาวมักกะฮ์จึงเรียกท่านมิกดาสว่ามิกดาสบินอัสวัดมิกดาสดุมรุดอัสวัดมิกดาสลูกของอัสวัดคนก็จะลืมไปแล้วพี่น้องและก็จะไม่เรียกกันว่ามิกดาสบินอัมร์นะครับพี่น้องเพราะอัสวัดได้ประกาศว่ามิกดาสคือลูกชายของฉันนะมิกดาสคือลูกของฉันฉันสามารถกินมรดกเขาได้และเขาก็สามารถกินมรดกฉันได้เช่นกันนี่คือการประกาศของอัสวัดนะครับพี่น้องประกาศต่อหน้ามุชริกีนทั้งหมดเลยท่านมิกดาสจึงเติบโตพี่น้องในมักกะ
ท่ามกลางมุชริกีนท่ามกลางอะไรต่างๆโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยจนครั้งหนึ่งครับพี่น้องที่รักมิกเดดรอดิลลอฮุได้ยินข่าวนะครับจากบรรดาบาทหลวงของกุเรชนะครับพี่น้องได้ยินข่าวจากพวกบาทหลวงของยะฮูดอัลลุนกิตาบยะฮูดนัสรอและได้ยินข่าวต่างๆนานามากมายว่าจะมีนบีคนหนึ่งจะมีนบีในท่านสุดท้ายในอาเครซามานั้นออกมานะครับจะดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจะมาดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องซึ่งท่านมิกดาถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในมักกะอย่างสงบและอย่างสบายมากแต่ท่านไม่เคยพอใจพี่น้องท่านไม่ชอบในสังคมที่มีการเข่นฆ่าสังคมที่มีการอธรรมกันสังคมที่มีการรังแกคนอ่อนแอสังคมที่มีการรังแกสตรีมิกดาเป็นลูกผู้ชายพี่น้องท่านเห็นสภาพสังคมที่นั่นท่านไม่รับไม่ได้และท่านไม่ชอบมันเลยจนเมื่อท่านมิกดาได้ยินข่าวว่าจะมีนบีท่านหนึ่งออกมาอย่างนั้นท่านมิกดาจึงหวังว่าสักวันหนึ่งและอีกไม่นานนบีคนนี้จะปรากฏตัวหลังจากที่ท่านมิกดาได้ยินข่าวไม่นานเองครับพี่น้องก็ตรงกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการประกาศอิสลามในมักกะอัลมุกัรรอมะท่านได้ยินข่าวการประกาศอิสลามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมักกะอัลมุกัรรอมะมิกดาได้เดินไปหาท่านนบีนะครับพี่น้องรับฟังเรื่องราวอิสลามจากท่านนบีท่านมิกดาจับมือท่านนบีนะครับพี่น้องและกล่าวชาดาว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์มิกดาประกาศรับอิสลามต่อหน้าท่านนบีครับพี่น้องหลังจากนั้นมิกดาเป็นลูกผู้ชายท่านไม่ใช่คนที่อ่อนแอท่านไม่ใช่คนที่ขี้ขลาดมิกดาเป็นคนที่ไม่กลัวใครนะครับพี่น้องท่านเดินไปที่ชุมนุมของชาวกุเรชท่านเดินไปที่ชุมนุมของคนมุชริกและประกาศต่อหน้าที่ชุมนุมว่าฉันรับอิสลามเรียบร้อยแล้วพี่น้องดูนะพี่น้องมิกดาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนิสัยจะคล้ายๆกับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในบางประกาศนั่นคือการประกาศและไม่มีการหลบซ่อนความเป็นมุสลิมของท่านแม้แต่นิดเดียวมิกดาดประกาศต่อหน้ามุชริกีนทั้งหมดพี่น้องเมื่อได้ยินว่ามิกดาดรับอิสลามทุกคนนะครับพี่น้องจากเคยปฏิบัติดีด้วยจากเคยทำดีด้วยกลับกลายมาเป็นทำร้ายท่านมิกดาดทันทีแม้แต่อสวัดเองก็ไม่สามารถจะดูแลหรือจะปกป้องเด็กคนนี้ได้อีกต่อไปผู้คนทำร้ายแต่ยิ่งทำร้ายท่านมิกดาดมากเท่าไหร่ยิ่งบังคับยิ่งข่มเหงท่านมิกดาดมากเท่าไหร่อีมานอิสลามในหัวใจของเขาก็จะยิ่งเข้มแข็งขึ้นมากเท่านั้นพี่น้องนี่คือจุดเด่นของมุสลิมเรายิ่งเราโดนบททดสอบพี่น้องครับยิ่งเราโดนบททดสอบมากเท่าไหร่ความเข้มแข็งในหัวใจเราจะมีมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเราโดนเขาเรียกว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์หนักเท่าใดความใกล้ชิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์จะยิ่งมากขึ้นทวีคูณสำหรับผู้ที่อดทนสอบบัตแต่สำหรับคนที่บ่นสำหรับคนที่ไม่พอใจพี่น้องนอกจากอีหม่านจะไม่เพิ่มเขากลับจะมีได้รับความโกรธจากอัลลอฮ์ไปอีกเพิ่มอีกเป็นทวีคูณด้วยซ้ำท่านมิกดาดจึงถูกรังแกถูกอาธรรมแต่ท่านซอบัตอดทนนะครับไม่มีการบ่งบอกเลยว่าท่านจะออกจากศาสนาอิสลามนะพี่น้องจนวันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการฮิจเราะห์นะครับบรรดาผู้ที่อีหม่านนะครับอินนะอัรฎีวาซิอะห์แท้จริงแผ่นดินของข้านั้นกว้างใหญ่มากนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์นี่กว้างใหญ่มากนั่นคือถ้าเจ้าอยู่อิบาดัตในตรงนี้ไม่ได้ก็จงฮิจเราะห์อพยพไปอยู่ที่อื่นเพื่อที่จะง่ายดายในการอิบาดัตปฏิบัติศาสนกิจท่านมิกดาดก็ต้องการจะอพยพฮิจเราะห์เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดที่อพยพไปที่มะดีนะห์มุนัวเราะห์แต่ว่าท่านมิกดาดกลับถูกขังนะครับพี่น้องบรรดากลุ่มชนของท่านจับมิกดาดขังในคุกแล้วไม่ปล่อยให้มิกดาดฮิจเราะห์ไปสู่มะดีนะห์โดยเด็ดขาดท่านมิกดาดจึงเป็นคนท้ายๆที่ฮิจเราะห์จากมักกะห์สู่มะดีนะห์นะพี่น้องเป็นคนท้ายๆเพราะไม่สามารถจะออกไปได้เนื่องจากโดนกักขังโดนหน่วงเหนี่ยวอะไรต่างๆทันทีที่มิกดาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุถึงมะดีนะห์พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีใจมาก
ในการมาถึงของท่านมิกดาชจนมีหะดีษหนึ่งแต่อุลามะก็ว่าหะดีษนี้ไม่ได้ซอฮีห์นะครับพี่น้องนะผมบอกก่อนนะบางรายงานหะดีษเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เป็นหะดีษดออีฟเลยซ้ำแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของคุณค่าของซอฮาบะห์ซึ่งในหะดีษนี้เนี่ยบอกว่าท่านนบีได้กล่าวนะครับในตามตัวบทหะดีษซึ่งไม่ใช่หะดีษซอฮีห์นะครับบอกว่าอินนัลลอฮ์อัมรานีแท้จริงอัลลอฮ์สั่งฉันเนี่ยนะให้รักคนสี่ประคนด้วยกันหนึ่งในนั้นคือท่านมิกดาดบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับอัลกุรอานและศาสดาสลามนั่นคือความเขาเรียกฟาดิลัตหรือคุณค่าของผู้หลุดผู้ชายที่ชื่อว่ามิกดาดบินอัสวัดท่านแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านนบีรักท่านมิกดาดท่านมิกดาดเมื่อมาอยู่มาดีนะนะครับพี่น้องก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียนรู้ซึ่งอัคลากของท่านนบีได้เรียนรู้การปฏิบัติอิบาดัตของท่านนบีได้เรียนรู้พฤติกรรมนะครับทั้งหมดอิริยาบถมารยาทตลอดจนอิบาดัตมุอามะละห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิกดาดซึมซับกับท่านนบีมากจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับพี่น้องกองทัพอิสลามและมุสลิมที่มาดีนะห์ได้รับการทดสอบนั่นคือเกิดสงครามบาดัตสงครามบาดัตนั้นเหมือนที่เรารู้กันนะครับว่ามุสลิมเรามีจำนวนน้อยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์ให้ร่วมประชุมมุชาเราะห์หารือว่าเราจะทำยังไงมุชริกีนมักกะฮ์มีเป็นพันเขาต้องการที่จะถ้าจะต่อสู้กับมุชริกีนมักกะฮ์เราจะทำยังไงเราน้อยทั้งคนเราน้อยทั้งอาวุธทั้งหมดเลยในยุคนั้นท่านนบีได้หารือกับบรรดาซอฮาบะห์ชาวมุฮัจญิรีนและซอฮาบะห์ชาวอันซอรในขณะที่ท่านนบีกำลังหารือและรอคำตอบจากซอฮาบะห์ท่านมิกดาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ลุกขึ้นและบอกกับท่านนบีว่ามานะกูลกะมากาลบะนูอิสราอีลลิมูซาเราจะไม่พูดเหมือนที่บะนูอิสราอีลมันพูดกับนบีมูซาอะลัยฮิสลามเมื่อครั้งที่นบีมูซาอะลัยฮิสลามได้ถูกมีคำสั่งจากอัลเลาะห์ให้รบนั้นบนุอิสราเอลบอกว่ามูซาท่านไปเถอะท่านกับพระเจ้าท่านไปต่อสู้ส่วนเราจะนั่งรออยู่ที่นี่พวกเราจะนั่งรออยู่แต่ท่านมิกดาดได้กล่าวแก่ท่านนบีว่าท่านไปเถอะอิซฮับอันตะวะร็อบบุกะฟะกอติละยารอซูลุลลอฮ์ท่านจงไปเถอะท่านและพระผู้เป็นเจ้าของท่านและพวกเราชาวมุฮัจญิรีนจะอยู่กับท่านเสมอทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านขวาและด้านซ้ายตราบใดที่ขนตาเรากระพริบได้เราจะไม่ทิ้งท่านโดยเด็ดขาดยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องนี่มิกดาดบินอัสวัดได้เป็นตัวแทนของมุฮัจญิรีนบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนั้นท่านนบีมีความสุขมากท่านนบีดีใจมากนะครับพี่น้องและท่านมิกดาดก็ทำเช่นนั้นจริงๆท่านคือคนที่เคียงข้างต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆสงครามบาดัดอูฮุดอะไรทั้งหมดมิกดาดบินอัสวัดไม่เคยทอดทิ้งท่านนบีเลยจนกระทั่งวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากดุนยานี้ไปครับพี่น้องเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากดุนยาไปมิกดาดบินอัสวัดยังคงอยู่ใต้ร่มเงาอิสลามในยุคอบูบักรอัสซิดดีกและอุมัรบินอัลคอตตอบจนมาถึงยุคของท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อมิกดาดบินอัสวัดได้มาอยู่ในยุคของท่านอุสมานครับพี่น้องปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยอายุท่านมากขึ้นอายุท่านเกือบจะ70ปีพี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมิกดาดบินอัสวัดตอนนั้นอายุ70พี่น้องเกือบ70ปีแล้วท่านนั่งอยู่แล้วท่านก็เอาดาบของท่านตั้งอยู่บนหน้าตักท่านบรรดาคนในรุ่นลูกรุ่นหลานผ่านมาเห็นท่านมิกดาดบินอัสวัดจับดาบตั้งอยู่ที่หน้าตักเนี่ยนะครับพี่น้องแล้วก็ถามกับท่านมิกดาดว่าโอ้ซอฮาบะห์ของรอซูลเอ๋ยท่านมาทำอะไรที่นี่คำตอบที่ท่านมิกดาดบอกกับเด็กรุ่นใหม่ครับพี่น้องท่านมิกดาดกล่าวว่าอะไรครับมิกดาดท่านมิกดาดได้กล่าวไว้ว่าฉันมานั่งอยู่ตรงนี้มีดาบตั้งอยู่บนหน้าตักแบบนี้เพื่อฉันจะมาเฝ้ารอดูว่าเมื่อไรที่กองทัพอิสลามจะออกสู่การจิฮาดฉันจะออกไปพร้อมกับพวกเขาด้วยตอนนั้นมิกดาดท่านอายุเกือบจะ70ปีพี่น้องครับเยาวชนได้ยินอย่างนั้นบอกกับท่านมิกดาดว่า
โอ้เชคโออาวุโสโอซอฮาบะห์รอซูลเอ๋ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษท่านแล้วเพราะว่าตัวท่านนั้นอาวุโสมีความชราหากท่านจะไม่ออกไปอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษท่านแต่ท่านมิกดาตอบกลับด้วยอายะห์อัลกุรอานว่าอัลลอฮ์กล่าวในซูเราะห์อัลฟาลอินฟิรูคิฟาฟาวะซิกาละจงออกไปทั้งผู้ที่สะดวกและผู้ที่ลำบากไม่ว่าจะแก่หรือหนุ่มฉันก็ต้องไปท่านมิกดาดได้เขาได้ประกาศเจตนารมณ์ตัวท่านขนาดนั้นนะครับพี่น้องจนกระทั่งท่านมิกดาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอายุ73ปีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านกลับสู่การพักผ่อนอันถาวรผมกำลังจะบอกว่าท่านมิกดาดถึงแม้ว่าท่านอายุมากถึงแม้ว่าท่านอายุตอนนั้นจะ73พี่น้องครับแต่หัวใจท่านมุ่งสู่การญิฮาดตลอดเวลาท่านโดดเด่นในสมัยอุมัรอิบนุคอตบที่อุมัรอิบนุคอตบในฮายาตุซอฮาบะห์ได้บันทึกว่าอุมัรอิบนุคอตบให้มิกดาดบินอัสวัดคุมกองทัพเป็นพันคนเลยนะครับพี่น้องเป็นพันคนถ้าเทียบ1คนเนี่ยคุม 1,000 คนได้มิกดาดบินอัสวัดท่านเป็นแม่ทัพอิสลามที่ยิ่งใหญ่มากความชราของท่านความอาวุโสของท่านไม่ได้เป็นตัวสกัดกั้นในการทำงานอิสลามหรือการทุ่มเทชีวิตเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาเลยแม้แต่น้อยท่านทำได้พี่น้องครับจนอุลามะกล่าวว่าวันที่มิกดาดบินอัสวัดเสียชีวิตนั่นคือดาบเล่มหนึ่งจากบรรดาดาบของอัลลอฮฺได้กลับคืนสู่ฝักสู่ปลอกมันเรียบร้อยแล้วนั่นคือการพักของดาบของอัลลอฮฺพี่น้องดาบของอัลลอฮ์จะไม่มีวันกลับมาสู่ในฝักของมันในปลอกของมันมันจะทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายแล้ววันที่ดาบมันจะกลับมาสู่ในฝักนั้นนั่นคือวันที่เขาจะพักอันถาวรนั่นคือวันที่เขากลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราและท่านทั้งหลายนะครับพี่น้องอยากให้เราทุ่มเทในชีวิตเราให้มากขึ้นนะครับพี่น้องในการสละในการทำงานเพื่ออัลลอฮ์ในการสละเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ในการที่ทุ่มชีวิตของเราเพื่ออัลลอฮ์เราเลวมาในชีวิตกี่ปีเราไม่ทราบอนาคตจะเดินไปข้างหน้าอีกกี่ปีเราไม่ทราบวันนี้พี่น้องครับถ้าทำได้ทั้งหมดจงทุ่มชีวิตที่เหลือตั้งแต่วันที่หายใจวินาทีนี้เพื่ออัลลอฮ์เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์และท่านจะพบว่าชีวิตเรามีค่าที่สุดหากเราได้ทุ่มมันเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาชีวิตเรายิ่งใหญ่ที่สุดถ้าวันนึงเราจะล้มมันลงเพื่ออัลลอฮ์ผู้ที่รักและดูแลเรามากที่สุดนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ผมก็จะรบกวนเวลานะครับเรื่องราวของท่านอามิกดาดบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจึงมี2ชื่อนะครับ1มิกดาดบินอัมและ2มิกดาดบินอัสวัดถึงแม้ว่าท่านจะเป็นลูกบุญธรรมของท่านอัสวัดแต่เวลาอิสลามมาเนี่ยกฎในการเรียกลูกบุญธรรมและพาดพิงถึงพ่อบุญธรรมนั้นอิสลามห้ามยังไงก็แล้วแต่ชื่อเราต้องพาดพิงไปถึงพ่อที่แท้จริงเราแต่คนในยุคนั้นเรียกมิกดาบินอัสวัดติดปากจนกระทั่งเข้ารับอิสลามแล้วเป็นมุสลิมแล้วก็ตามท่านยังติดปากของท่านตลอดไปก็เลยท่านจึงมี2ชื่อมิกดาบินอัมและมิกดาบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุถ้าท่านไปอ่านหนังสือเจอที่ไหนว่าอัลมิกดาดมิกดาดอิบนุอัมหรือมิกดาดอิบนุอัสวัดให้รู้ไว้ว่านี่คือคนคนเดียวกันนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์